สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นขอลรม่์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็จะเป็นฉบับวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเอาไว้ว่ารัฐบาลฆาตรกรแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามอีก3 ตััววด้วยกนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าศัตรูของทุกคนตอนนี้เนี่ยคือโควิดเพราะฉะนั้นความคิดที่มันบรกรุงรังโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยควรจะเลิกไปก่อนมันถึงเวลาไม่มีใครเป็นพระเอกมันไม่มีใครเป็นผู้ร้ายมีแต่ทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันที่ผ่านมาประเทศไทยเราได้รับคําชมว่าสามารถจัดการกับโควิดได้ดีเป็นลำดับต้นๆของโลกแต่นั่น มันคือช่วงก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังเท้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้วันที่8กรกฎาคมคือ7 0 5 8คนเสียชีวิตไป75ศพเพิ่มมากขึ้นจนเป็นตัวเลขที่รับไม่ได้และก็มีแนวโน้มติดเชื้อวันละหมื่นคนเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะคิดแบบเดิมทำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ลำพังรัฐบาลเองเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าหากว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันครับประชาชนระวังตัวแทบตายยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดรัฐบาลออกมาตรการแก้ปัญหามาล่าช้าสถนานการณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกถึงเวลาต้องล็อกดาวน์การถแถลงข่าวจากที่ประชุมคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอสบคยกระดับมาตรการทางสังคมเช่นการจำกัดการเดินทางไม่ออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นป่ะการไปซื้ออาหารการไปพบแพทย์หรือการฉีดวัคซีนการป้องกันการเดินทางข้ามจังหวัดเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดและพื้นที่กันชนอย่างน้อย14วันมาตรการ ่เข้มข้นไม่น้อยไปกว่าการล็อกดาวน์เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2563นะครับยิงอยู่ครับต้องมีการถ่วงดุลกันระหว่างการป้องกันการระบาดของโควิดกับเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเพราะว่ามีองค์ประกอบต้องพิจารณาเยอะแยะไปหมดแต่วันนั้หนักตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบสาธารณสุขล่มแน่นอนแล้วเศรษฐกิจจะล่มหรือไม่นี่เป็นคำถามจะต้องมีประชาชนได้รับผลกระทบมากแน่นอนแต่เป็นหน้าที่รัฐบาลต้องเยียวยาฉะนั้นรัฐบาลต้องเลือกว่าจะเยียวยาจากการเสียชีวิตของประชาชนที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งอย่างหลังดูแล้วน่าจะถูกต้องกว่านะครับและคาดร,รัฐบาลน,น่าจะตัดสินใจเลือกอย่างหลังนี่แหละครับ ที่สําคัญคือไม่จะเป็นต้องไปประดิษฐ์ถ้อยคําให้ดูเบาลงอย่างเช่นการบอกว่าแค่ยกระดับมาตรการทางสังคมไม่ได้มีการล็อกดาวน์แต่อย่างใดคือถึงวินาทีนี้เนี่ยประชาชนต้องการความชัดเจนมากกว่านะครับล็อกดาวน์มันก็คือล็อกดาวน์สถานการณ์มันวิกฤตจะพับเพียบบอกประชาชนว่าไม่ใช่ล็อกแค่ยกระดับมาตรการทางสังคมบอกแค่นี้ไม่ได้ อย่าไปมองว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับที่สําคัญก็คือความไว้วางใจสําหรับประชาชนก็ต้องปรับตัวอย่างไรปลุกม็อบไล่รัฐบาลอย่างนั้นเลยครับคนที่มาแทนเนี่ยสามารถที่จะเสกไฟเซอร์โมเดอรามาให้ในวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่ก็อยากให้ช่างน้าหนักรู้นะครับว่านี่คือวิกฤตของโลกไม่ใช่วิกฤตเฉพาะประเทศไทย แล้วก็ดูตัวเลขประเทศเพื่อนบ้านรอบๆประเทศไทยประกอบไปด้วยนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าความอยากทางการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้วิกฤตในครั้งนี้ได้มีคนบอกว่าให้ทักษิณเป็นนายกสัก6เดือนรับรองแก้ปัญหาโควิดได้แน่ขอโทษนะครับ4เดือนหลังจากนี้เนี่ยสารพัดวัคซีนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วใครเป็นนายกวัคซีนมันก็จะมาเวลานั้นนั่นแหละครับเราไปถามทักษิณดู ทำไมฉีดชิโนฟาร์มทำไมไม่ฉีดไฟเซอร์บโดน่าแล้วก็ให้ตอบชัดๆด้วยนะครับว่าทําไมแนะนําคนในครอบครัวชินวัตให้ฉีดชิโนฟาร์มด้วยฉะนั้นเลิกซะทีนะครับกับการด้อยค่าวัคซีนตัวหนึ่งแล้วก็ไปเชิดชูวัคซีนอีกตัวหนึ่งคือถึงแม้ว่าการป้องกันโรคได้ไม่เท่ากันเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้พอๆกันการเสพข้อมูลให้เชื่อหมอนะครับอย่าไปเชื่อหมาคํานี้ยังใช้ได้อยู่ ความรู้จากคุณหมอยงผู้บรวัรจะช่วยคนได้อีกมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดคือผลการวิจัยไม่ใช่ผลของมโนของเกลียนคีย์บอร์ดในชีวิตจริงเนี่ยการฉีดชิโนแวคเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็ม2ใน4สัปดาห์ภูมิต้านทานมันจะเกิดขึ้นได้ปริมาณที่สูงมากกว่าการให้วัคซีนชิโนแวคสเข็มประมาณ8เท่าด้วยกันสูงกว่าภูมิต้าน,านทานที่เกิดจากการติดเชื้อจริงในผู้ป่วยอีกประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้น ไม่ต้องลังเลยครับไม่ต้องรอวัคซีนทางเลือกถึงคิวก็ไปฉีดที่ยังไม่ถึงคิวก็รออีกไม่นานก็ได้ฉีดส่วนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็จัดการตัวเองซะให้เรียบร้อยแหะครับสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยคนฉีดวัคซีนเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสรอดสูงส่วนที่ไม่ยอมฉีดแถมยังด้อยค่าวัคซีนก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้วกกลับมาที่เรื่องการเมือง ถ้าหากว่ายังไม่ละความอยากออกจากสงครามเชื้อโรคผลเสียที่ย้อนกลับเนี่ยอาจจะมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับคุณหมอวรงเดชกิตวิกรมได้โพสต์ Facebook ตั้งประเด็นเอาไว้น่าสนใจเนื้อหาใจความอย่างนี้ครับคุณหมอบอกว่าการที่พักไทยสร้างไทยได้จัดรณรงค์แคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตรกรเนี่ยผมไม่ติดคุณหมอเนยนะครับ ผมคิดว่าแคมเปญดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมต่อรัฐบาลเลยและอาจจะทําให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญเนี่ยหมดกําลังใจก่อนที่พักไทยสร้างไทยจะจัดแคมเปญเนี่ยผมอยากจะให้ตําหนิผู้ที่มีส่วนทําให้ปัญหาโควิดเลวร้ายนั่นคือ1กลุ่มที่รณรงค์กูจะเปิดมึงจะทําไมอันนี้แหละครับสะท้อนชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างกระแสท้าทายเชื้อโควิดชัดเจน ซึ่งเป็นเหตุให้การควบคุมโควิดเนี่ยยากขึ้นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มบุคคลที่ออกมาด้อยค่าวัคซีนมาเลือกชนิดวัคซีนรวมทั้งท้าทายโควิดด้วยการจะไม่ฉีดวัคซีนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับมีเซเล็บางคนแล้วก็กลุ่มการเมืองที่ออกมาหลายคนเนี่ยต้องติดโควิดไปแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางคนติดโควิดและมีส่วนให้การควบคุมโควิดเนี่ยยากมากขึ้นกลุ่มที่3คือการชุมนุมของม็อบ ในรูปแบบต่างๆมีความชัดเจนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในม็อบน่าจะมีส่วนสําคัญนะครับที่จะมีการแพร่เชื้อในครอบครัวเกิดขึ้นกลุ่มที่4ครับคือการสร้างกระแสเฟซนิวที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดผมหมายถึงคุณหมอเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เ,นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องตําหนิกันที่ทําให้ปัญหาโควิดมีความยากลำบากในการควบคุมและทําให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเพราะว่าโควิดนั้น ไม่เข้าใข่ออกไครนะครับแต่ว่าเชื้อนี้จะกลัวคนที่ดูแลตัวเองและฉีดวัคซีนดังนั้นพักไทยสร้างไทยต้องรู้ว่าโควิดสายพันธุ์ต่างประเทศที่กลายพันธ์นับว่าจัดการยากอยู่แล้วแต่ว่าโควิดสายพันธุ์การเมืองในประเทศไทยเนี่ยจัดการยากกว่ามากครับนี่คือ Facebook ของคุณหมอบรดงเดชกิจวิกรมนะครับประกาศข่าวบอกว่าการยุยง ที่บอกว่าให้ฟ้องรัฐบาลฆาตกรระวังนะครับดาบมันจะย้อนเข้าหาตัวเจ้นหน่อยเมื่อวานนี้ในสาดีกาพิพภากษาจตุพรติดคุก11เดือน16วันในคดีหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดฆ่าประชาชนเจ้นหน่อยก็ลองหันไปดูประเทศอื่นรอบโลกหน่อยนะครับว่าเขาตายกันเท่าไหร่อเมริกันตายไปแล้ว620,000คน บราซิล5แสน2 0มื่คนอินเดีย4 0 0 0 0คนผู้นำประเทศเหล่านี้เนี่ยคือฆาตกรใช่หรือเปล่าครับโควิดสายพันธุ์การเมืองไทยเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับขนาดจะศูนพันก็ยังกลายพันธ์ได้เลยครับ